ับวันนี้เจ้าเงาะพามาชมอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะครับอันนี้คือยาเส้นนะครับผมที่คนใต้เรานิยมปลูกนะครับมันเป็นยาเส้นนะครับผมที่คนใช้สูบกันนะครับผมอันนี้ลำต้นนี้ลุงปลูกได้กี่วันครับนี่อันนี้คือ25วันได้ขนาดนี้เลยนะครับดูสิครับโอ้โหอันนี้พี่เขาเป็นทหารวัยเกษียณนะครับผมพี่เขาก็เลยปลูกยาเส้นใบจากกิโลเท่าไหร่ครับลุงกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ 2,500 บาทนะครับผมดูครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับดูต้นสวยมากเลยนะครับอันนี้ใช้ปุ๋ยอะไรครับอ๋อนี่ใส่ขี้วัวนะครับผมนี่เป็นขี้วัวที่ธรรมชาติที่ว่าพี่เขาทำมันจะมีปุ๋ยหมักที่พี่เขาทำเองด้วยนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วต้นแต่ละต้นนี่อ้วนเลยนะครับนี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อได้นะครับมันเป็นวิธีการปลูกยาเส้นนะครับผมยาเส้นเราเรียกภาษากลางว่ายาเส้นนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ายาเส้นนี่ครับนี่ครับผมสวยงามมากเลยนะครับช่วงแรกๆก็คือประมาณกี่วันครับลุงจะเก็บได้ประมาณ68วันสามารถเก็บได้นะครับผมเป็นไงมั่งครับพี่ๆสนใจทักได้นะครับผมวิธีการปลูกง่ายมากเลยนะครับผมงั้นเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับมันก็เราจะเอาพันเอาต้นเล็กๆของเขานะครับประมาณสูงประมาณ1นิ้วนะครับผมแล้วเราก็เอามาลงที่ดินนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายครับดูแลง่ายนะครับผมนี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจทักได้นะครับผมรายได้ดีครับกิโลละ 2,500 บาทนะครับงั้นคลิปนี้เจ้าเงาะฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ